ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับงานวิจัยที่หลายคนถ้าได้ยินชื่องานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะแปลกใจว่าเป็นแบบนี้จริงหรือนะคะแต่ว่าเราจะพูดกันไปตามงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะคุณผู้ฟังมีงานวิจัยที่กล่าวว่าผู้มีมโนธรรมจะอายุยืนแปลกใจไหมคะคุณผู้ฟังจากคำโบราณที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าคนดีผีคุ้มแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีงานวิจัยอะไรมาสนับสนุนแบบชัดเจนจึงเห็นได้ว่าจะมีแต่คนทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อคนในสังคมที่คิดว่าเป็นคนดีนะคะซึ่งคำว่าคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยบางทีเราก็อาจจะยังงงๆอยู่ว่าแบบไหนดีหรือแบบไหนไม่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าบางการกระทำบางคนก็คิดว่าดีแต่บางคนก็คิดว่าแบบเนี้ยไม่ดีนะคะดังนั้นถ้าจะชักชวนให้คนทำดีก็ควรจะมีงานวิจัยที่อาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าการเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่ดีได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมโนธรรมนะคะอาจารย์แก้วคะเรื่องของมโนธรรมมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ด้วยเหรอคะอาจารย์ความจริงมันเป็นคำของทางด้านมนุษยวิทยานะผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่ถึงกับมีคำนี้แต่ว่าถ้าทางเป็นทางด้านจิตวิทยาเนี่ยมีคำนึงคือคำว่า conscientiousness ซึ่งเป็นคำที่ผมไม่เคยรู้จักนะฮะเพราะว่าวิทยาศาสตร์ของผมเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ลงไปทางด้านเซลล์เกี่ยวกับโมเลกุลนะฮะคำว่า conscientiousness เนี่ยเป็นคำที่เป็นภาษาศาสตร์มากกว่าซึ่งแปลว่าผู้มีมโนธรรมเป็นคำที่ผมไม่เคยเรียนพอไปเจอบทความที่เขาบอกว่าคนที่มี conscientiousness เนี่ยจะมีอายุยืนกว่าคนอื่นเหตุผลเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยอยู่ในวารสารชื่อ Health Psychology ปี2015บทความหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่สนับสนุนมีผลต่อการตายว่าช้าหรือเร็วหมายความว่าคนเราเนี่ยจะตายช้าตายเร็วเนี่ยให้ดูที่บุคลิกภาพและพฤติกรรมเราค่อยสังเกตนะฮะว่าคนที่เขามีความรู้สึกแล้วว่าคนแก่ที่อยู่ไปเป็นร้อยปีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนใจดีเป็นคนที่ไม่คิดมากค่ะเป็นคนที่อยู่แบบธรรมชาติกินแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้มันเป็นมโนธรรมไหมผมก็ยังไม่แน่ใจพอมาอ่านบทความเนี่ยพออ่านสรุปมานะก็พอจะเห็นว่าเออคนที่เป็นมีมโนธรรมเนี่ยมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพหรือไบโอมาร์เกอร์อาจารย์งานวิจัยที่บอกว่าบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่สนับสนุนนั้นมีผลต่อการตายว่าช้าหรือเร็วเขาเก็บตัวอย่างงานวิจัยแล้วก็สรุปออกมาเป็นยังไงคะอาจารย์วิธีวิจัยเขาเป็นยังไงคะเขาเก็บตัวอย่างงานวิจัยเยอะๆมานั่งพิจารณานะแล้วเขาก็มองไปที่ไบโอมาร์เกอร์ไบโอมาร์เกอร์เนี่ยพูดง่ายๆว่าสมมติคนเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะมีโปรตีนตัวประหลาดๆออกมาอยู่ในเลือดตัวนี้เป็นไบโอมาร์เกอร์ที่บอกว่าคนนี้เป็นมะเร็งค่ะแต่นี้ในกรณีของในการวิจัยของเขาเนี่ยเขาดูไบโอมาร์เกอร์อยู่2ตัวตัวหนึ่งชื่อ interleukin 6หรือ IL 6ตัวหนึ่งชื่อโปรตีนชื่อ C reactive protein 2ตัวนี้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องทางด้านภูมิคุ้มกันนะฮะอาจารย์ครับไบโอมาร์เกอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับพฤติกรรมของผู้ที่มีอายุยืนเหรอคะอาจารย์คือไบโอมาร์เกอร์ที่งานวิจัยเขาทำเนี่ยมันเป็นไบโอมาร์เกอร์เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันสารที่เราเรียกว่าอินเตอร์ลิวคิน6กับ C reactive protein เนี่ยมันอยู่เกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานจำได้ไหมฮะตอนที่โควิด19ระบาดใหม่ๆเนี่ยคนที่ติดเชื้อแล้วตายจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่รุนแรงมากจนทำให้เนื้อเยื่อปอดเนี่ยเสียไปความหมายคือว่าคนคนนี้เขาต่อสู้กับเชื้อโรคแรงเกินไปจนไอสิ่งที่เขาใช้ต่อสู้เนี่ยมันไปทำลายตัวเองด้วยนะอันนี้ในบทความที่เขาบอกว่าคนที่มีมโนธรรมเนี่ยจะมีอายุยืนเขามองว่าเนื่องจากว่าเขาพบว่าคนที่มีมโนธรรมเนี่ยจะมีเจ้าสารที่เรียกว่าอินเตอร์ลิวคิน6กับ C reactive protein เนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปเป็นระดับที่เหมาะสมคือความเหมาะสมของสารสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ระบบภูมิต้านทานที่จะสู้กับเชื้อโรคเนี่ยดีที่สุด มันเป็นสารที่กระตุ้นให้มีการสร้างแอนติบอดีมีสารที่เป็นสารที่จะกระตุ้นให้มีการสร้างเมมโมรีเซลล์ที่สำหรับจะสู้กับเชื้อโรคเมื่อเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีของไอ้โควิด-19ที่เป็นโอไมครอนเนี่ย
ขาพบว่ามันเข้าไปติดเชื้อที่ทางเดินหายใจตอนต้นได้เร็วมากได้ดีมากจนไม่ลงไปที่ปอดพอไม่ลงไปที่ปอดเนี่ยปอดก็ไม่เสียและถ้าร่างกายสู้ไหวแต่แรกเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะว่าที่เขาบอกว่าดัชนีไบโอมาร์เกอร์หรือตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเนี่ยคือ2ตัวเนี่ยจะมีอย่างเหมาะสมในคนที่มีมโนธรรมสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีมโนธรรมเนี่ยดูจะเป็นคนดีเป็นคนที่ใจเย็นเพราะอะไรคำอธิบายนะเขาบอกว่าผู้มีมโนธรรมหรือ conscientiousness เนี่ยมันมีคำหนึ่งก่อนอื่นนะคำว่า conscious conscious นี่แปลว่ามีสติแต่ conscientiousness เนี่ยบอกว่ามีมโนธรรมจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีระเบียบและสามารถควบคุมตนเองได้ต้องถามว่ามีใครบ้างที่เป็นอย่างนี้คนส่วนใหญ่ที่เป็นอย่างนี้คือพระสงฆ์ที่ดีๆนะพระสงฆ์ที่ดีๆที่เรานับถือเรากราบไหว้ได้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าพระสงฆ์ไม่มีลักษณะความรับผิดชอบไม่มีระเบียบและควบคุมตนเองไม่ได้เนี่ยขึ้นไปกินเหล้าเมายาหรือเสกน้ำมนต์อะไรตามเนี่ยนะมันเป็นลักษณะที่ว่าไม่ใช่ทางพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้เราไม่เรียกว่าคนมีมโนธรรมค่ะนั่นคือลักษณะของผู้มีมโนธรรมนะคะที่งานวิจัยได้กล่าวไว้ใช่ไหมคะทีนี้มาลงลึกอีกนิดนึงค่ะอาจารย์มโนธรรมแท้จริงแล้วหมายความว่ายังไงคะอาจารย์มโนธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นสิ่งที่กำกับเราอ่ะเป็นสิ่งที่ดังอยู่ภายในสมองเราหรือในหัวเราบอกว่าสิ่งใดควรกระทำและสิ่งใดควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะเรื่องทางศีลธรรมเราเห็นข่าวใช่ไหมที่ครูผู้ชายทำไม่ดีกับนักเรียนผู้หญิงเนี่ยเยอะมากตอนนี้นะแสดงว่าเขาเนี่ยไม่มีมโนธรรมแล้วล่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่ช่วยแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีงามและถูกต้องและเป็นสิ่งใดที่ควรละเว้นเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ชั่วและผิดนะเขาใช้คำว่าชั่วและผิดเลยนะดังนั้นในทางจิตวิทยาเนี่ยก็ถือว่ามโนธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์รู้สึกผิดเมื่อไม่ได้กระทำสิ่งที่สอดคล้องกับศีลธรรมที่สังคมกำหนดไว้แล้วก็จะทำให้คนนั้นรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่ซื่อสัตย์เที่ยงธรรมเมื่อได้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมคือทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นกับสังคมนะถ้าสังคมบอกว่านี่ดีก็ควรทำสังคมบอกว่านี่ไม่ดีก็ไม่ควรทำแต่ไม่ใช่ลักษณะของเข้าเบืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะอันนั้นไม่ดีได้เพราะว่าบางสังคมหรือบางกลุ่มชนเล็กๆเนี่ยเขามีอะไรที่ไม่ค่อยดีแต่ส่วนใหญ่ทุกคนทำเนี่ยอันนี้เราไม่ควรทำตามค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคำว่ามโนธรรมในทางจิตวิทยานะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์คิดอยู่ตลอดมีสติอยู่ตลอดว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่สังคมเห็นด้วยหรือไม่ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าในทางจิตวิทยาลักษณะของคนที่มีบุคลิกภาพที่ประกอบขึ้นแล้วก็เป็นวิถีทางที่บุคคลดำเนินชีวิตและมีผลกระทบในเชิงบวกมากกว่าผู้อื่นนั้นเป็นยังไงคะอาจารย์ผมไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆที่เขาพูดถึงเรื่องมโนธรรมนะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีบางเว็บเนี่ยเขาให้คำจำกัดความสั้นๆได้ดีมากเขาบอกว่าคนที่น่าจะดูว่าเป็นคนมีมโนธรรมเนี่ยจะมีบุคลิก5ประการเรื่องที่1ก็คือเรื่องการเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอภาษาอังกฤษใช้คำว่า openness คือคนที่ไม่ได้ยึดมั่นกับอะไรจนบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแต่บางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องในวันนี้มันอาจในอนาคตอาจจะไม่ค่อยถูกต้องแล้วต้องเปลี่ยนความคิดค่ะถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนค่ะนะฮะประการที่2คือต้องมี conscientiousness ก็คือมีระเบียบวินัยที่จะพึ่งพาได้มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบสูงชอบวางแผนและก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอคืออันนี้ลักษณะของหัวหน้างานเลยนะที่ต้องมีเรื่องแบบนี้นะฮะเรื่องที่3ที่ต้องมีคือมีเค้าเรียกว่า extraversion คือลักษณะคนที่มีอารมณ์ดีเป็นมิตรกับคนชอบพบปะผู้คนคือมันมีอีกคำหนึ่งคือ introversion คือคนที่อารมณ์ดีไม่ดีไม่รู้ล่ะคือเป็นมิตรไม่เป็นมิตรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยชอบเจอคนอย่างผมเนี่ยผมค่อนข้างจะเป็น introversion หรือ introvert เขามีคำหนึ่งคำว่า introvert ซึ่งผมเป็นอย่างนี้นะคือถ้าผมไปอยู่ในสังคมใหม่ๆเนี่ยผมจะเงียบนะไม่ค่อยคุยกับใครจนกว่าจะเจอคนที่พูดรู้เรื่องเดียวกันรู้เรื่องก็จะคุยยาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะที่ผมพยายามแก้พยายามจะเป็น extraversion คือเป็นคนอารมณ์ดีเป็นมิตรพบปะผู้คนแต่บางครั้งมันทนไม่ไหวมันรำคาญ มันรำคาญแล้วก็ไม่ทำนะฮะเพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ผมขาดเรื่องที่4ที่เขาบอกว่าคนที่เป็นผู้มีมโนธรรมคนมีคือ agreeableness หมายความว่าเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่น นึกถึงใจคนรอบข้าง ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่รู้ว่าผมทำถูกหรือทำผิดนะเวลาผมหยิบท็อฟฟี่ขึ้นมาอมเนี่ยผมจะเก็บกระดาษ
ท็อปปี้ไว้ในกระเป๋าผมจะไม่ทิ้งผมมีความรู้สึกว่าถ้าทิ้งไปเนี่ยต้องมีคนมาเก็บบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าคนบางคนเขาไม่ทำตามนี้เขาไม่สนใจอยากจะทิ้งอะไรอยากจะขีดเขียนอะไรทำผนังสวยๆอยู่ก็ไปพ่นสีเงี้ยใช่ไหมแสดงว่าไปสนใจคนอื่นเลยอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือ neuroticism คือเป็นคนที่มีนิสัยเตรียมพร้อมที่จะเผชิญสิ่งร้ายคือคิดในแง่ร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนแล้วก็วางแผนว่าจะป้องกันคือไม่ได้คิดแต่ว่าสิ่งร้ายๆนะแต่ว่าวางแผนที่จะป้องกันว่าถ้ามันเกิดขึ้นจะทำยังไงเราจะสังเกตไหมว่าปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าการที่เราอย่างหมูแพงเนี่ยไม่มีใครเคยคิดใช่ไหมว่าหมูจะแพงเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ควบคุมเรื่องแบบนี้ต้องคิดไปล่วงหน้าว่าถ้าหมูจะแพงจะทำยังไงหรือถ้าหมูถูกเกินไปจะทำยังไงเขาไม่คิดนะเพราะฉะนั้นเราเลยกินหมูแพงแล้วเดี๋ยวมันก็ถูกลงไปแล้วเดี๋ยวคนเลี้ยงหมูก็จะโวยวายเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพทั้ง5อย่างเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดว่าผู้มีมโนธรรมควรจะมีและแสดงออกมาให้เห็นจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าลักษณะเนี้ยคือลักษณะของนักการเมืองที่เราต้องการค่ะลักษณะ5ประการของผู้มีมโนธรรมนี่มันมีงานวิจัยรองรับไหมอาจารย์ความจริงเป็นงานวิจัยทางด้านเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนะงานวิจัยอย่างเช่นบทความหนึ่งในวารสารชื่อ Personality and Individual Differences ชื่อวารสารนี้ก็เป็นลักษณะทางด้านการบริหารงานบุคคลนะปี2019เนี่ยเขามีบทความที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปัจจัย5ประการของการควบคุมบุคลิกภาพและอารมณ์คือความจริงเรื่องแบบเนี้ยถ้าเราสอนเด็กตั้งแต่ประถมต้นนะให้เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนคืออย่าไปสอนอะไรที่เป็นวิชาการลึกซึ้งมากเกินไปนะสอนแค่นี้ก่อนเนี่ยให้เด็กเป็นเด็กที่มีมโนธรรมได้นะผมว่าเราได้ประชาชนที่ดีมากเลยเยอะขึ้นเราไม่เคยสอนเรื่องแบบนี้นะนึกไม่ออกอะว่ามีการสอนแบบนี้ไหมแต่ว่าอาจจะมีโรงเรียนบางแบบที่เป็นโรงเรียนที่ทันสมัยอาจจะสอนแบบนี้ได้แล้วก็ผมเข้าใจว่าโรงเรียนในแถวสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาสอนเรื่องแบบนี้สอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีในสังคมก่อนที่จะให้คนดีในสังคมมีความรู้ทางวิชาการอาจารย์ช่วยสรุปหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของศีลธรรมการวางตัวหรือมโนธรรมเนี่ยมันสัมพันธ์กันใช่ไหมคะอาจารย์เป็นความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าคนมีมโนธรรมจะมีสุขภาพในระยะยาวที่ดีเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันเขาจะดีค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ